ต่อเนื่องการปฏิบัติของพวกเราด้วยการมีสตินะงานเริ่มต้นของเราคือการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อไรที่มีสติเมื่อนั้นก็มีศีลถ้าไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสติก็ไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ใดควรไม่ควรเสร็จแล้วก็หลงไปไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแต่ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะอย่างน้อยก็ต้องเริ่มต้นด้วยหิริและโอตตัปปะจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีสัมปชัญญะรู้ว่าไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนคือสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นจะรู้กุศลอกุศลเพราะฉะนั้นสติถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติจำเป็นตอนไหนบ้างตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเลินและคิดขณะที่โกรธโลภหลงมีสติไหมหลายคนไม่เคยฝึกมาก่อนแม้กระทั่งนักปฏิบัติพอเวลาโกรธแล้วก็ไปกดไว้ไม่ให้โกรธบางคนโกรธก็จมกับความโกรธเพราะนั้นการฝึกสติฝึกตรงไหนตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่โกรธเนี่ยทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางความโกรธทำยังไงให้มีสติปัฏฐานกลับมาที่ฐานแล้วดีสมาธิตั้งมั่นเห็นความโกรธความโลภความหลงเวลาโกรธแล้วมีสติรู้ทันแล้วเห็นไหมว่าใจเรามีปฏิกิริยาต่อความโกรธยังไงบ้างพอโกรธแล้วกดหงุดหงิดกดอยากประทุษร้ายทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดอยากทำอะไรมีสติรู้ทันไหมเพราะฉะนั้นขณะที่มีความสุขขณะที่โสมนัสขณะที่กุศลของดีๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไหมไปจมกับความหวือหวาของโลกไหมฉะนั้นสติจะช่วยให้เราหลุดออกจากภพที่จิตนั้นไปจมแล้วสัมปชัญญะจะช่วยให้เรากลับมาที่ฐานแล้วก็เห็นว่าอันไหนควรไม่ควรแล้วสัมปชัญญะจะควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องในทุกอิริยาบถในทุกสถานในการทุกเมื่อสติฝึกเอาไว้ให้มันเคยชินเป็นอัตโนมัติสติคือกุศลอย่างเจตสิกที่เป็นสังขารเนี่ยมันจะมีทั้งกุศลและก็อกุศลแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่ากุศลและอกุศลมันไม่เกิดพร้อมกันสติสมาธิปัญญาคือกุศลจิตที่สงบเบาควรวัยอ่อนแล้วก็เหมาะกับการงานเป็นจิตที่เป็นกุศลทั้งจิตและเจตสิกที่อ่อนเบาสงบไวควรเหมาะการงานเป็นกุศลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นกุศลปัญญาก็เป็นกุศลศรัทธาสติสมาธิปัญญาก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกลางๆก็เป็นกุศลมันกุศลเจตสิกเนี่ยเขาจะไม่เกิดพร้อมกับอกุศลและจิตก็จะเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะขณะที่จิตเกิดพร้อมกับกุศลเจตสิกที่เป็นกุศลเจตสิกที่เป็นอกุศลไม่สามารถเกิดร่วมได้แต่เมื่อใดจิตที่เกิดพร้อมกับสติสมาธิปัญญาหรือกุศลเจตสิกนั้นสามารถเลื้อยขึ้นมาได้ขณะที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมานั้นจิตนั้นเกิดพร้อมกับผู้รู้คือสติแต่เจตสิกที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นมันเลื้อยมาด้วยความคิดมันไม่ใช่จิตมันเป็นความคิดแต่ขณะที่ความคิดเป็นอกุศลเลื้อยขึ้นมานั้นน่ะเพราะมีการกระทบทำให้อกุศลเลื้อยขึ้นมาแต่จิตผู้รู้ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นความคิดอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวจิตนั้นเกิดพร้อมกับสติสมาธิและปัญญาเกิดพร้อมกับจิตที่สงบเบาไวควรเหมาะการงานเพราะฉะนั้นมันเกิดนะแต่มันไม่ได้เกิดกับจิตแต่จิตแค่ระลึกรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวผู้รู้ประกอบด้วยกุศลมันได้แยกออกจากตรงนั้นแล้วปัญญาได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะถ้าเราฉลาดในการเรียนรู้แล้วเราต้องฉลาดในการรู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือรูปอะไรคือเจตสิกที่จะเกิดพร้อมกับจิตแล้วจิตผู้รู้เป็นลักษณะอย่างไรเมื่อรูปนามกระทบกันแล้วมีการทำงานเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นคือจะมีเวทนาตัณหาและอุปาทานเป็นวงจรของมันเช่นนี้ที่เราวนอยู่ในสังสารวัฏทุก
ทุกขณะในทุกจิตทุกจิตในทุกชาติที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่เข้าใจวงจรของทุกเหตุของการเกิดทุกแล้วเราไม่รู้ว่าทุกและเหตุของการเกิดทุกนั้นมีการดับไปด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหนทางตอนนี้มีพระพุทธศาสนาอยู่ยังมีหนทางยังมีมรรควิธียังมีการปฏิบัติเพื่อจะออกจากมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเรามีโอกาสในการออกจากทุกข์ได้เราถึงจะมีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่งมงายไม่ใช่เชื่อเอาพ่อฟ้าบอกต่อรุ่นต่อรุ่นมาไม่ใช่เพื่อพระรักไม่ใช่เชื่อพระรักคนนี้รักอาจารย์คนนี้แต่เราเชื่อว่าท่านเนี้ยสอนตรงหรือว่าสอนให้เราออกจากทุกข์ได้เชื่อว่าท่านเป็นลูกของตถาคตมีธรรมะที่สามารถหลุดได้นั้นศรัทธาเนี่ยไม่ใช่คำว่างมงายขณะที่เรามาถือศีล8ไม่ทานอาหารเย็นไม่สำเริงสำราญกับโลกข้างนอกแต่เรากลับมีความสุขอยู่ข้างในคนในโลกข้างนอกก็อาจจะมองว่าทำไมเราต้องทำตัวแบบนี้ทำไมเราต้องทรมานเช่นนี้ต้องตื่นตี 3ต้องมาทำวัดเช้าตี 4เดินจงกรมอยู่ลานเดียวนั่งกรรมฐานอยู่เสื่อผืนเดียวสวดบนหนังสือเล่มเดียวแล้วก็นั่งสวดอยู่ทำไมมาทรมานอย่างนี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าเรามีความสุขขนาดไหนเขาไม่รู้เลยว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้เราอิ่มเราเบิกบานเราไม่ต้องไปออกวิ่งเสาะแสวงหาเราไม่ต้องไล่ล่าความสุขเพราะความสุขมันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วมันเป็นขันเดียวของเราแล้วแต่เรามีความฉลาดในการที่จะอยู่กับความสุขที่มันมีอยู่แล้วไหมนั้นที่เราวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยเราคิดว่าความสุขมาจากวัตถุภายนอกเราถูกสั่งสอนมาจะต้องสะสมให้ได้มากที่สุดมีวัตถุของโลกที่เป็นรูปให้มากที่สุดมีบ้านมีเงินมีสมบัติมีทุกอย่างมีเสียงมีกลิ่นรสมีสัมผัสเพื่อจะปลนเปลือเวทนาขันให้สังขารขันที่เป็นสิ่งที่ดีงามกุศลเกิดขึ้นเราเหนื่อยกับการวิ่งเราวิ่งเท่าไหร่ตัณหาเขาแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าตัณหาเนี่ยเมื่อมันแสวงหาแล้วเนี่ยมันจะควบคุมจิตให้วิ่งออกนอกตลอดเวลามันจะผลักจิตด้วยความยินดีและยินร้ายตลอดเวลามันผลักไปด้วยกามมาตัณหาหลงพอใจในวัตถุกามแล้วอยากเข้ามาอยู่นานๆแล้วจมไปอยู่กับวัตถุกามมันอยากด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นในวัตถุกามนั้นมันอยากด้วยความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นวัตถุกามนั้นตัณหาผลักจิตเราไปด้วยความยินดีและความยินร้ายแล้วเราก็วิ่งตามตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหายึดได้เมื่อเราได้วัตถุนั้นครอบครองจิตก็จะเฉยๆกับวัตถุนั้นแล้วเพราะเราได้แล้วมันไม่หวือหวาแล้วแต่ความอยากมันก็จะทวีคูณมากขึ้นก็อยากได้อย่างอื่นต่ออีกอยากได้ต่ออีกอยากได้ต่ออีกหลุมแห่งตัณหายาวนานลึกเข้าไปข้างในเหลือเกินตัณหาเป็นหลุมที่ยาวนานมากที่ลึกมากลึกมากมองไปไม่เห็นเบื้องข้างล่างเลยไม่เห็นก้นของตัณหาเนี่ยก้นหลุมเนี่ยของตัณหาเนี่ยหาไม่เจอเลยมันลึกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมมากี่ชาติก็ไม่เต็มอยากได้บ้านได้บ้านแล้วก็อยากได้โซฟาอยากได้โซฟาแล้วก็อยากได้ระเบียงอยากได้เฟอร์นิเจอร์อยากได้สวนได้สวนแล้วก็อยากได้โน่นได้นี่แล้วก็อยากได้บ้านหลังใหม่แล้วอยากได้โน่นได้นี่อยากได้เงินเมื่ออยากได้เงินได้มีก็ต้องหาใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาเงิน ใช้ทั้งชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะปลนเปลืออวิชชากับตัณหาเราวิ่งออกมาตลอดชีวิตจะตายแล้วเรายังวิ่งพอจะตายแล้วก็ยังวิ่งออกไปหาว่าจะไปไหนต่อบางคนจะตายแล้วยังไม่รู้เลยว่าสังสารวัฏมันมีอะไรบ้างไม่เคยได้เตรียมตัวเลยว่าจะตายเนี่ยจะไปไหนต่อจะหยุดได้ไหมแล้วไปไหนต่อจะยาวขนาดไหนไม่เคยรู้เลยขณะที่โกรธโลภหลงอยู่เนี่ยทำกุศลอยู่เนี่ยไม่เคยรู้ว่าภพชาติได้จ่อรออยู่นะไม่เคยรู้จักวิธีที่จะเดินทางเพื่อจะออกจากการจ่อจากการจบต่อทุกชาติทุกชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ย เราจะกลับมาที่สติปัฏฐาน4มันมีวิหารธรรมไว้ทุกขณะทุกขณะแล้วก็จำไว้ว่าสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาไปทำบุญทำทานเวลาไปทำคุณงามความดีเป็นจิตอาสา
ช่วยโลกช่วยสังคมช่วยศาสนาตรงที่ไปช่วยทำคุณงามความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสัมมาอาชีวะนะแม้กระทั่งทำงานในวัดทำงานในศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะนั้นต้องเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อคนทำงานให้ศาสนาบางทีพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อทำงานที่เป็นสัมมาอาชีวะต้องไม่ผิดศีลข้อ1 2 3ต้องไม่ผิดเรื่องสัมมากัมมันตะถึงจะเป็นสัมมาอาชีวะแล้วต้องเป็นอาชีพที่ไม่เลี้ยงสัตว์ไฟฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายยาพิษไม่ค้าของมึนเมาอาชีพที่จะเป็นสัมมาอาชีวะได้ก็ต้องมีการกระทบแล้วหันมาดูใจแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วทำให้ศีลข้อ1 2 3ดีแล้วทำให้มิจฉาวาจาไม่มีนั่นคือสัมมาอาชีวะมันเราจะใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องรู้หนทางให้ถูกต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างแล้วศรัทธามันถึงจะเกิดขึ้นจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็แต่ศรัทธาจะเกิดขึ้นศรัทธาตัวนี้ศรัทธาประกอบด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรแล้วท่านสอนยังไงแล้วมาปฏิบัติอย่างไรมันถึงมั่นใจเมื่อมั่นใจแล้วศรัทธาถึงจะพามาซึ่งวิริยะคือความเพียรความเพียรเมื่อเข้าถึงวิริยะแล้วเนี่ยมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนแล้วมันคือเพียรเมื่อไหร่ที่มีจิตเจตสิกรูปเมื่อไหร่ที่มีกระทบและกระเทือนนั่นคือการเพียรเราต้องเกิดขึ้นเพียรอยู่กับปัจจุบันความเพียรก็คือละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วก็ให้มันอันตรธานหายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำขึ้นสติสมาธิปัญญาไม่มีก็ต้องทำขึ้นเมตตาไม่มีก็ต้องทำขึ้นขี้เกียจก็ต้องขยันขึ้นมาอะไรที่กุศลไม่มีก็ต้องทำต้องทำก่อนถ้าไม่ทำปุ๊บอกุศลอวิชชาดึงตัณหาดึงไปทันทีเราต้องรู้ถูกรู้ผิดรู้ควรรู้ไม่ควรสัพพัญญะจะช่วยเราฉะนั้นกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นมันหลงบ่อยก็รู้บ่อยกับอธิษฐานให้บ่อยๆมันเพ่งบ่อยก็รู้บ่อยกับอธิษฐานให้บ่อยมันหลับบ่อยก็ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาต้องขยันขันติคอตกหลังโก่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ทันตั้งขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามันต้องขยันกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้เกิดขึ้นโกรธบ่อยให้รู้ทันก็บิ้วเมตตาขึ้นมานึกไปเลยเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์เราเองจะไปจมอยู่กับอันเขาทำไมเราจะไปทำให้เขาทุกข์ทำไมให้เขาเป็นสุขเราก็เป็นสุขกรุณาไม่มีก็ต้องหมั่นไปช่วยเขาใจไม่อยากไปมันเรื่องของใจเรื่องของอกุศลไปช่วยเขาเขาทำกุศลเราไปช่วยเขาเราช่วยเนี่ยเราได้จิตเราจะแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขมีปิติทานไม่เคยทำก็ต้องทำงั้นสังสารวัฏเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจบชาตินี้หรือเปล่างั้นทานจะเป็นเสบียงที่ทำให้เราอยู่ไม่ลำบากแม้กระทั่งในขณะปัจจุบันเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้แต่เราให้ด้วยปัญญาศีลไม่มีก็ต้องรักษาเนกขัมมะไม่เคยเข้าไปบวชเลยไม่เคยปฏิบัติรักษาศีล8เลยก็ต้องหมั่นเปลี่ยนเวลาได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างเมืองไปพักร้อนไปได้แต่มาสั่งมาเนกขัมมะมาไม่ได้จะไปเที่ยวไหนไม่กลัวโควิดแต่มาปฏิบัติธรรมกลัวโควิดมันก็รู้ว่าอันไหนสำคัญที่สุดเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทถูกต้องที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา ปัญญาไม่เคยมีก็ต้องฝึกเอาปัญญาจะฝึกได้ก็ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นอีกเช่นกันกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาตรงที่โกรธโลภหลงตรงที่เจตสิก3ขันธ์พุ่งขึ้นมาตรงที่ขันธ์5เด้งขึ้นมาตรงนั้นน่ะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาบอกว่าจะมีปัญญาจะวางอารมณ์ขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นน่ะน่าจะรู้แล้วก็วางแต่กลับหลงไปจับกับมันงั้นวิริยะไม่มีก็ต้องเพียรขึ้นมาไอ้ความขี้เกียจจะได้หายไปขันติไม่มีก็ต้องอดทนเอาไว้สู้ไว้ขันติเนี่ยมันจะสู้กับความเลาะแหละเลาะแหละของเรามันจะเอาชนะได้สัจจะคนไม่มั่นคงก็ต้องมั่นคงมาตั้งใจไว้อธิษฐานไม่เคยทำก็ตั้งบ้างเวลาทำคุณงามความดีก็ตั้งจิตอธิษฐานการอธิษฐานที่ดีที่สุดคืออธิษฐานให้มีโอกาสอันมีสัปปายะอันเหมาะสมที่ข้าพเจ้าได้ทำกิจที่สูงสุดในศาสนาพุทธก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคอธิษฐานไปเลยทุกครั้งที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานทำสิ่งที่สูงที่สุดหรือทำทานอธิษฐานไปเลยชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสอันเหมาะสม
ที่จะได้มีสัปปายะที่จะเอื้ออำนวยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ธรรมและก็ปฏิบัติธรรมขอให้ชาตินี้ได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดจนเป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญบุญเล็กบุญน้อยอธิษฐานเอาไว้อธิษฐานบารมีถ้าเราทำเราจะสนับสนุนช่วยเราถ้าเรายังอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขอให้เราดีคืออธิษฐานเพื่อให้ขันห้ามันดีนั่นเขาเรียกว่าอวิชชาสุขภาพดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐานอยู่ที่การดูแลอยู่ที่กรรมและผลของกรรมที่เราเคยทำมาถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้ในการดูแลรักษาไม่ได้เกี่ยวกับการอธิษฐานแต่ถ้าเกิดเราทำคุณงามความดีอธิษฐานเพื่อใจพ้นทุกข์เนี่ยแล้วเราก็ต้องทำเหตุด้วยการสร้างบารมีด้วยแล้วเมตตาเป็นบารมีตัวหนึ่งที่จะช่วยให้จิตเราชุ่มชื่นเบิกบานเมตตามันจะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งแล้วก็มันจะทำลายโทสะคือความโกรธคือการที่อยากประทุษร้ายพอเวลาที่โกรธขึ้นมาน่าจะรู้ทันกลับมาที่ฐานเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดดูไปเลยทำไมแค่นี้ต้องโกรธเขาพูดแค่นี้ก็โกรธหรือเขาทำให้ได้ไม่ดั่งใจต้องโกรธหรือจำเป็นต้องโกรธทุกครั้งไหมเขาทำผิดเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ทำเราเองก็ยังผิดให้อภัยกันมันไม่ให้อภัยก็บอกมันสิให้อภัยเขาได้ไหมเขาทำแค่นี้โกรธหรือใจเอ้ยทำไมโกรธขนาดนี้คุยกับมันไปเลยดีกว่าเราไปมองเขาถ้ามองเขานะจะเห็นแต่เขาไม่ดีเขาไม่ดีไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยไม่มีใครดีเพราะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมาพร้อมกับความผิดหวังพลาดพลาดเอาตัวตนมาทั้งนั้นเรามองเขาแต่ลืมมองเราขณะเมตตาเป็นสิ่งที่เจือจุนเราได้สารพัดเลยถ้าเมตตาเนี่ยนะเราได้อย่างเดียวเลยอุเบกขาใจที่เป็นกลางถ้าไม่มีอุเบกขาก็พยายามหมั่นทำบ้างอุเบกขาที่สูงที่สุดคืออุเบกขาด้วยการเดินปัญญาจนยอมรับทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ถึงวางความยึดมั่นถือมั่นแต่วางด้วยปัญญาไม่ได้วางด้วยสมถะไม่ได้วางด้วยการกดวางด้วยการเรียนรู้ก่อนจึงเข้าใจก่อนว่าเป็นของเช่นนี้เมื่อวางได้จิตก็เบาถ้าไม่วางแล้วเราก็จะแบกไว้เราแบกขันห้าของเราคนเดียวไม่พอนะเราไปแบกของคนอื่นอีกของลูกของผัวของเมียของหมาของแมว บางคนแบกขันห้าในอดีตแบกขันห้าในอนาคตขันห้าใกล้ขันห้าไกลแบกกันหมดเลยตัวเองเนี่ยแบกจนหลังโกงไปแล้วเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะวางไม่เคยเรียนรู้เลยว่าจะกลับมาที่ปัจจุบันได้ยังไงบ้างไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักทางออกมันก็จมอยู่ในทุกข์ที่จะช่วยให้เราได้มากที่สุดคือสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ดูใจตัวเองไม่จมกับความคิดเราปกติเวลาปฏิบัติเราจะเอาตัวตนมาปฏิบัติแล้วก็คิดเอาพอไหลไม่มีฐานปุ๊บอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีสวดมนต์ดีไม่สวดมนต์ดีบทนั้นดีอันนี้ไม่ดีชอบเดินไม่ชอบเดินชอบนั่งไม่ชอบนั่งถ้าเป็นเราก็จะมีชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วไหลไปกับความคิดบางทีสังขารบอกให้ทำอย่างนี้นะเราก็ไปปรุงตามสังขารแล้วก็ฟังสังขารแต่เราไม่ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติก็เลยมีดีและไม่ดีถ้าเป็นเราปฏิบัติเราก็จะเอาดีเอาสงบแต่ถ้าเราเอาธรรมะเอาความจริงเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้แย่ก็ได้เจริญก็ได้แต่ศีลเรารักษาอยู่แต่สภาวะธรรมนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันเกิดกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาแยกรูปแยกนามเห็นที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นน่ะอนิจจังตั้งอยู่ไม่ดับทุกขังบังคับไม่ได้อนัตตาที่สุดเราก็เสื่อมสลายไปแต่ขณะที่อารมณ์หรือสภาวะเสื่อมสลายไปจิตมันจะรู้ว่าใจนั้นมันคิดอะไรเจตสิกคิดอะไรแต่จิตมันจะมองว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าจำเป็นมันก็คิดต่อแต่จะมีสติปัญญาตามรู้ตามดูแต่ไม่จำเป็นปุ๊บนะจิตมันจะสลัดเองอกุศลมันจะไม่เอาเองแล้วมันจะหันมาที่ปัจจุบันแล้วสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องประกอบด้วยการบ้านก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเวลาที่กระทบและกระเทือนเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้ทันจะรู้ทันการกระทบเพราะสติและสัมปชัญญะเนี่ยจะเหมือนยามที่ดูแลประตูทั้ง6เวลาที่ศัตรูจะเข้ามาทั้งประตูทั้ง6จะมีกำแพงประตูตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยถ้าจิตไม่มีแรงไม่มีกำลัง
จิตจะกระโดดข้ามกำแพงไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดจะวิ่งไปหาศัตรูให้ศัตรูในครอบงำด้วยตัณหาอุปาทานภพชาติอีกบางคนหนึ่งมีกำลังแรงเกินพอมีอะไรกระทบปุ๊บวิ่งไปกดไว้หันมากดไว้ก็ถูกศัตรูอีกภพหนึ่งเป็นอารมณ์สมาธิกดครอบคลุมไปไว้ไม่เผลอก็เพ่งกระโดดข้ามกำแพงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้ทันแล้วอยู่ที่ปัจจุบันรู้ทันการกระทบสติและสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้การกระทบกระทบดีก็ได้แย่ก็ได้จะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็จะเห็นจิตเลยถ้าเคลื่อนไหลหลงเพ่งรู้ทันออกจากฐานปุ๊บทันทีสัมปชัญญะจะพากลับมาที่ฐานสติจะทำให้เราปลอดภัยจากการจมไปจากอารมณ์แม้มันจะไหลไปจมบ้างพอรู้ทันมันจะพาจิตกลับมาที่ฐานมันจะหลงไปโกรธบ้างรู้ทันจะกลับมาที่ฐานจนกระทั่งสตินั้นแก่กล้าเป็นสติตัวจริงเมื่อสติตัวจริงเกิดขึ้นโดยทำให้สตินั้นเข้มแข็งแล้วตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อสติปัฏฐานเข้มแข็งอยู่ที่ฐานแล้วจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตพอจิตมาตั้งมั่นที่สมาธิพอจิตมาตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4ก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาก็เลยเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติที่ฝึกเป็นสติปัฏฐาน4จนมีความเพียรจนจำอารมณ์ได้เนี่ยมันก็เลยกลายนะเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วการบ้านข้อต่อไปก็เอาจิตผู้รู้เนี่ยมารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามเห็นขันธ์เห็นอายตนะเห็นธาตุเห็นปฏิจจสุบัติเห็นอริยสัจ4เมื่อเห็นแล้วก็อยู่กับมันไปต่อไปขันธ์ธาตุอายตนะมันจะทำงานกับมันเองมันจะกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางเจตสิก3ขันธ์กระทบกระเทือนเลื้อยมาทางเวทนาหรือตัณหาจิตก็จะตั้งมั่นเห็นเขาอย่างที่เป็นไม่เป็นในสิ่งที่เห็นฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ก็จะแยกกันแล้วอารมณ์ตอนนี้ที่ถูกรู้ก็จะมีอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์รูปก็เป็นร่างกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเป็นอายตนะที่เป็นปัญจทวาร นี่คืออารมณ์รูปก็มีทั้งรูปภายนอกแล้วก็รูปภายในอารมณ์นามก็จะคือเจตสิก3ขันธ์หรือว่าอารมณ์ที่มาจากปฏิจจสมุปบาทก็เป็นนามได้เช่นกันจิตก็จะรู้อารมณ์และสภาวะเหล่านั้นแล้วจิตจะรู้กรรมและผลของกรรมจะรู้เหตุรู้ปัจจัยจะรู้ทุกข์และหนทางจะรู้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะรู้การดับและจะรู้หนทางการปฏิบัติยังไงให้มันดับไปทีละขณะขณะฉะนั้นจิตเรามีหนทางในการปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้มแข็งในการเอาการบ้านมาปฏิบัติเมื่อตั้งมั่นแล้วเห็นกระทบกระเทือนแล้วดูซิว่าสิ่งที่กระเทือนนั้นสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาฝึกไปเรื่อยๆมีสิกขิคือหมั่นทวนแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็สร้างบารมีของเราไว้บารมี10เนี่ยจำเป็นนะมันจะช่วยให้การบ้านของเราเข้มแข็งขึ้นมันจะช่วยให้มรรคสมังคีบารมีเมื่อเต็มแล้วมันจะเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายอันไหนไม่มีก็ต้องสร้างเอาทานไม่ทำก็ต้องทำก็ต้องฝึกเอาทานนี่มันจะละความโลภความตณีขี้เหนียวศีลมันก็จะทำให้เราแช่มชื่นขึ้นศีลก็จะทำให้เรารู้สึกรักษากายรักษาใจได้ดีไม่หลงไปทำลายผู้อื่นเนกขัมมะก็จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้เยอะได้ง่ายมันก็จะทำให้เราละกามได้ไม่ไปสนใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัญญาก็จะละโมหะความหลงวิริยะก็จะละความขี้เกียจขันติก็จะให้ความอดทนละความเหลาะแหลกของเราสัจจะก็จะทำให้เราแน่วแน่และตั้งมั่นคงอธิษฐานก็ให้เราปักหลักในสิ่งที่จะทำและเข้มแข็งว่าจะทำในสิ่งที่จะทำต้องตั้งใจให้ได้เมตตาคือการแบ่งปันทำลายโทสะอุเบกขาทำลายความเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาของจิตที่ไม่เป็นกลางเพราะตัวนี้เป็นบารมีที่ช่วยให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้นบารมี10เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เท่านั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้มรรคเจริญมันถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่เดินทางเส้นนี้บารมี10ก็ไม่ใช่ช่วยทางเราเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยสร้างบารมีของเราไว้ขณะปฏิบัติสังเกตได้ไหมเวลาที่เราอยู่ที่ปัจจุบันจิตอยู่ที่ฐานเราแยกอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกได้ไหมผู้รู้เห็นไหมขณะที่ง่วงร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้ความง่วงโผล่เข้ามาความขี้เกียจความล้าโผล่ขึ้นมาเห็นไหมความง่วงกับจิตคนละอันกันความง่วงกับร่างกายคนละอันกันความง่วงกับความไม่ชอบ
ความง่วงกับความทุกข์ใจก็คนละอันกันเวลานั่งอยู่แล้วได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยร่างกายเนี่ยนั่งอยู่จิตอยู่ที่ฐานสบายๆอยู่ที่ฐาน 20% เวลาเสียงอาจารย์วิ่งกระทบหูรู้ไหม ระหว่างหูกับเสียงสามารถแยกได้ไหมขณะที่นั่งฟังอาจารย์ลืมตามาสัก45องศาพื้นกับตาคนละอันกันเห็นไหมบางคนฟังแล้วเดินจงกรมไปด้วยเห็นไหมตากับทางเดินกับต้นไม้ที่เรามองเห็นคนละอันกันหูกับเสียงของอาจารย์คนละอันกันจิตรู้ที่ฐานลมที่พัดกับร่างกายคนละอันกันจิตรู้ทันใจกับจิตแต่คนละอันกันสังเกตไหมความคิดกับจิตคนละอันกันความยินดียินร้ายกับจิตตัณหากับจิตก็คนละอันกันเห็นไหมฉันสามารถแยกได้ไหมระหว่างอายตนะภายนอกภายในแล้วเมื่อมันกระทบกันแล้วเนี่ยสามารถเห็นได้ไหมว่าวงของทุกข์และเหตุของการกดทุกข์จะเกิดขึ้นตัณหาเวทนาจะตามมารู้ทันไหมพอมีสติมีสมาธิมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันจะรู้ประตูทั้ง6ฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้มแข็งของจิตขึ้นมาก่อนจนตั้งมั่นแล้วจิตจะรู้ทันประตูทั้ง6 จะรู้ทัน วัตถุที่กระทบเข้ามามันจะแยกแล้ววัตถุที่กระทบมาทางอายตนะเราจะเห็นใจที่กระเทือนถ้าเราไม่เฝ้าประตูทั้ง6ไม่เฝ้าทวารประตูทั้ง6ศัตรูก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาครอบงำจิตเราด้วยความยินดีความยินร้ายหรือจะมาครอบคุมเราด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วตัณหาจะตะคุบทันทีเลยแสวงหาในสิ่งที่กระทบนั้นอุปทานไปยึดเป็นเราเป็นเขาในอารมณ์นั้นเมื่อเป็นเราแล้วเนี่ยเราก็แสดงตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็แสดงพฤติกรรมมาแล้วก็ทำกรรมอันสำเร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมวนในกองทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาฝึกกันมีสติแล้วสมาธิแล้วตั้งมั่นรู้ทันถ้าสติไม่ดีกระทบมันก็วิ่งไปแต่จิตเนี่ยมันวิ่งไปเนี่ยมันจะมีสติระลึกรู้แล้วสัมปชัญญะจะรู้ทันแล้วจะพากลับมาที่ฐานบางทีกระทบแล้วมันจะเพ่งสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพากลับมาที่ฐานจะรู้นานรู้เร็วรู้ช้าขึ้นอยู่คุณภาพของสติสติและสัมปชัญญะจะมีคุณภาพดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเพียรถ้าไม่เพียรเราก็เพลินไปกับอารมณ์เพลินไปกับคอตกหลังโกงเพลินไปกับความคิดก็มีตัวตนถ้ารู้ทันปุ๊บพากลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนพออยู่ที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันเข้มแข็งขึ้นมามันเลยตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นรู้อะไรก็รู้อายตนะอีกนั่นแหละแต่ว่าสติไม่ดีมันไหลไปหาอายตนะแต่พอสติดีมันตั้งมั่นแล้วมันรู้ทันการกระทบที่อายตนะแล้วมันจะเห็นศัตรูนะที่มันวิ่งเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทำให้ใจปรุงแต่งมันไม่ไหลไปหาศัตรูถ้ามันไหลไปหาศัตรูเพราะมันมีอวิชชามันถึงหลงเพราะอวิชชาคือตระกูลของการหลงแต่พวกเรามีวิชาฟังธรรมแล้วพอมันกระทบขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นรู้มันแล้วดูสิมันกระทบระหว่างภายนอกภายในกระทบกันจิตรู้แล้วกระเทือนมาทางความคิดรู้ทันกระเทือนมาทางเวทนาตัณหารู้ทันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นประตูทั้ง6อายตนะภายในอายตนะภายนอกมีประโยชน์มหาศาลจะทำให้เราปฏิบัติเป็นกุญแจสำคัญเป็นโอกาสสำคัญที่จะออกจากทุกข์ได้อันนี้คือช็อตสำคัญคือปรากฏการณ์สำคัญที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นมีสติแล้วรู้ทันปัจจุบันที่กระทบกระทบดีหรือชั่วดีเจริญหรือจะไม่เจริญกระทบได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ผัสสะเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้อายตนะที่เป็นรูปก็เป็นผลของกรรมเก่าที่มาสร้างแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผิวพรรณอย่างนี้อายตนะภายนอกที่มากระทบก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ส่งมารับผลของกรรมและตะกรรมเคยทำไว้ทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งให้ผลแล้วก็ทำให้ใจกระเพื่อมหวั่นไหวเพื่อจะมีเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่นี่วงจรของมันเช่นนี้เพราะความฉลาดของพวกเราก็คือเราได้ฟังธรรมยุคของพวกเราเป็นยุคของการจะต้องฟังธรรมให้เยอะแล้วก็ปฏิบัติให้เยอะ
เราไม่ใช่ยุคที่เจอพระพุทธเจ้าฟังถามครั้งเดียวบทเดียวพยัญชนะ 2-3 คำสำเร็จพวกเราต้องฟังแล้วฟังอีกภาวนาแล้วภาวะอีกภาวังแล้วฟังอีกทำหมดเดิมอาจจะต้องฟังแล้วก็ภาวนาจนกระทั่งสัมมาทิฏฐิมันปิ้งขึ้นมาแล้วต่อไปโอ้มันอย่างนี้เองว่าเราฟังแล้วเข้าใจชัดนะมาฟังอีกรอบนึงโอ้มันชัดกว่านี้อีกฟังไปภาวนาไปโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ท่านเก่งมากมากศรัทธาก็จะมากขึ้นแล้วเราก็จะดีขึ้นมันต้องเข้มแข็งนะสร้างบารมีแล้วอยู่กับปัจจุบันเราแล้วก็แยกนะถ้าตั้งมาเราแยกสิเสียงอาจารย์กับหูเราเนี่ยคนละอันกันนะจิตรู้ที่ฐานสบายๆความปวดความเมื่อยที่ขาบ้างหลังบ้างกับขาเรากระดูกกับความเมื่อยคนละอันกันกระดูกขาเราเนี่ยเป็นรูปความปวดเนี่ยเป็นนามขันธ์ที่เรียกว่าเวทนาผู้รู้เวทนามีไหมพอเวทนาเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจอีกตัวหนึ่งเวทนาทางใจแล้วเกิดหงุดหงิดเห็นไหมสังขารแล้วไม่ชอบรู้ทันไหมอยากขยับแล้วไม่อยากให้ปวดรู้ทันไหมดูอยากไหมแล้วเห็นไตรลักษณ์ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วก็ภาวนาเอาทุกขณะทุกขณะนะครับทุกขณะทุกขณะตามรู้ตามดูทุกขณะที่ปฏิบัติจิตประกอบด้วยอะไรตอนนี้จิตประกอบด้วยอะไรฟังธรรมอาจารย์อยู่ประกอบด้วยสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามไหมประกอบด้วยปัญญาโยนิโสดูเวทนาสัญญาสังขารเห็นเป็นไตรลักษณ์ไหมเห็นเวทนาตัณหาเป็นไตรลักษณ์ไหมหรือว่าฟังธรรมอาจารย์จิตประกอบด้วยความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุขหรือประกอบด้วยตัณหาอยากฟังหรือประกอบด้วยวิภวะตัณหาไม่อยากฟังหรือประกอบด้วยโมหะฟังไปโมหะไปหรือบางคนฟังไปประกอบด้วยถีนมิทะฟังไปง่วงไปบางทีบางคนฟังไปแล้วเกิดวิจิกิจฉาไปนั้นต้องสังเกตว่าจิตตัวเนี้ยสหรคตด้วยอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเหมาะสมที่จะทำวิปัสสนาไหมหรืออารมณ์ใดเกิดขึ้นรู้ทันแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันไหมนั้นวัดจิตนะค่อยๆสังเกตวัดจิตเอาแล้วก็สร้างบารมีแล้วก็พยายามวันเนี้ยพยายามหมั่นแยกระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในใครเป็นคนแยกตัวจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละมันจะเป็นตัวแยกมันจะรู้ทันการกระทบมันจะรู้เร็วรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับหมั่นเพียรเอาแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเนี่ยไอ้ขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเราจะสามารถวางทุกข์ได้จะเป็นอิสระจากทุกข์ด้วยจิตที่มีคุณภาพ